งานวันทรงไทยเมื่อไรจะจัดที่เวทีมวยราชดำเนินวันที่26ครับติดตามนะครับ26มีนาคมนี้คู่มวยก็คลอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับคู่เอกครับคู่เอกไปดูมนุษย์หินโอ้ยเรื่องศักดิ์เจอกับชัยสิริศักดิ์นิรันดร์เพิ่งไปต่อยที่พี่มายมาไงวันนั้นอ่ะช่อง11ถ่ายนี่แหละแฟนที่ติดตามคงจำได้นะชนะวันชัยมาไปดูว่าวันพิชิตมีนาโยธินครับเจอกับแตกหักศักดิ์ขมศิลป์ลำน้ำมูลเล็กหนุ่ยกาแฟโบราณนี่เจ้าของกาแฟตรามังกรบินนะครับลำน้ำมูลเล็กเจอกับร้อยเชิงจอจ้อยนาทวีและตามด้วยคู่มวยที่แหมออกคู่นี้ออกทีวีมาทุกคนจำได้นะแก้วสำริดสุจิบะหมี่เกี๊ยวเดิมพันครับ 600,000 บาทกับโชติชัยปอสุวรรณโชติโอ้โหครับสุดยอดครับติดตามผลงานของศึกมหาชนวันทรงชัย26มีนาคมนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินครับเอาละครับดูความน่ารักของมวยคู่นำรายการในวันนี้นะครับซ้ายน่ารักจัดจ้านมากรูปร่างหน้าตาโอ้ยสมกับมวยเอกนะครับฝ่ายแดงทักษิณเล็กวันนี้ผู้คุมมาก็คือคุณยูนปากพนังดูแลอย่างดีคุมมาคุมมาเองเลยบอกชนะวันนี้มีฉีดยาสบายเลยอยากได้อะไรขอให้บอกจัดให้หมดนี่คุณยูนป่าพนังนะครับเอาไปก่อน 30,000 โอ้ลวงหน้าลวงหน้าลำน้ำมูลนี่มากาดซ้ายกาดขวาเลยนะครับออกได้2กาดวันนี้หัวหน้าไม่ได้มานะผ่าตัดอยู่ผ่าตัดอยู่ตอนนี้ไส้ติ่งไส้ติ่งอักเสบนะครับคุณดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ที่โรงพยาบาลครับลำน้ำมูลนี่ต่อยรายการเงินล้านตลอดนะครับแล้วก็เป็นอดีตแชมป์ของเวทีมวยและชำเนินนะครับโชคทุกครั้งก็ล้านทุกทีครับเก็บได้ยอดค่าผ่านประตูนะครับวันนี้โปรโมเตอร์ทรงชัยนำมาออกทีวีให้กับบรรดาพี่น้องแฟนคลับได้ดูกันนะครับนี่ครับซึ่งบอกว่ามวยไทยต้องทรงชัยทรงชัยต้องมวยไทยแล้วก็เดือนหน้าครับเมษายนกลับมาแน่นอนนะครับมวยถ่ายทอดสดทางทีวีนะครับแฟนๆก็ติดตามกันนะครับเท่าที่ทราบมานะว่ามวยที่จะมาออกทีวีในเดือนเมษายนนี้ถ่ายทอดของวันทรงชัยจะมีพวกพระจันทร์ฉายพวกพันพยักษ์โอ้โหชุดนี้แหละครับพันพยักษ์นี่ยอดมวยมันเลยนะครับของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาประเทศไทยเพิ่งได้รับไปเพิ่งตัดสินเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยครับสุดยอดสุดยอดครับพันพยักษ์จิตเมืองนนท์นี่ก็ถือว่ามาจากศึกวันทรงชัยนะครับพันพยักษ์รูปร่างชงชกฝ่ายแดงได้เปรียบนะครับรุ่นน้องครับฝ่ายแดงอายุแค่18ปีน่ารักมากเด็กจากกบินบุรีปราจีนบุรีโยกขยับเดินใกล้ๆเป็นอาวุธเป็นมวยที่มีอาวุธแข้งซ้ายสำคัญนะครับแม้แต่วันนี้ความชกยากอาจจะทำให้เกิดขึ้นกับทางด้านทักษิณเล็กนะครับเนื่องจากว่าไอ้เจ้าลำน้ำมูลมันออกซ้ายออกขวาไม่รู้เอาอะไรแน่นะหมดยกครับหมดยกแรกตอนนั้นคนนี้จะขาดไม่ได้นะท่านด็อกเตอร์เอกพรรักความสุขขาดไม่ได้จริงๆเอาละครับว่ากันต่อครับเกมในยกที่2ทักษิณจะอยู่หรือจะไปเดี๋ยวหมด5ยกแล้วผู้ให้คำตอบคือลำน้ำมูลนะครับครับอยู่หรือไปนะครับทักษิณนะครับหมด5ยกก่อนเดี๋ยวจะให้คำตอบเป็นการชิงแชมป์ S1 แชมเปี้ยน Thailand แชมเปี้ยนครับรุ่นซุปเปอร์แบตเตอร์เวทเอาละครับซ้ายยาวๆเป็นของทักษิณเล็กครับมีเล็กด้วยนะครับคุณชาชัยใช่ครับส่วนลำน้ำมูลเป็นมวยฝาแฝดของลำน้ำโขงนะครับแต่ลำน้ำมูลนี่โอ้โหดังกว่าเยอะเลยต่อยระดับปิ่มแสนนะครับมวยคู่นี้สองคนนี่รวมกันแล้วค่าตัวนี่เกือบ 200,000 นะครับครับนี่เกือบ 200,000 นะครับก็เป็นนักชกที่ต่อยรายการเงินล้านตลอดของศึกวันทรงชัยทักษิณเล็กเป้าหมายอยู่ที่แสงมณีนะครับคุณยูนปากพนังบอกว่าอยากเจอแสงมณีครับมาเลยครับสู้มั่นใจว่าสู้ได้แต่วันนี้ต้องผ่านก่อนนะโครงสร้างน่ารักมากจะเจอแสงมณีต้องผ่านลำน้ำมูลก่อนผ่านได้ก่อนผ่านได้หลุดครับแล้วโต้ด้วยแข้งซ้ายสวยงามโยกขยับโยกขยับคอยดูครับสายตาพวกนี้สวยงามเรื่องฝีมือนะครับไม่ใช่บุกบูนะครับพวกออกจังหวะฝีมือลีโอ้โหแข้งซ้ายสัดเตะไปแข้งซ้ายครับติดบังครับแข้งที่2รูปร่างชงชกเสียเปรียบหน่อยแข้งขวาคอยโต้ครับลำน้ำมูลเจอแข้งครับสาดมามีแข้งซ้ายคอยรบกวนตลอดนะครับและนิ่งมากครับทักษิณเล็กไม่ถอยครับยืนใกล้ๆพยายามดีดแข้งซ้ายลำน้ำมูลนี่ก็สู้ทุกรูปแบบนะครับโอ้โหต่อยผ่านมวยดีมามากมายนะครับลำน้ำมูลอาวุธก็ทุกลูกนะครับ
ทั้งสองฝ่ายชนะลำน้ำพองมานะครับดูว่านี่ครับมวยที่จะขึ้นมาเป็นมวยเอกเขาชกกันแบบไหนชกกันยังไงแข้งขวาสาดวงในยังแกร่งยังแข็งแรงทั้งคู่ยังตีกันยากครับมวยเข่าดิจะมาตีกันไปตีกันมาตีง่ายๆตียากถ้าไม่รอคู่ต่อสู้อ่อนแรงก่อนนะครับโยกขยับใกล้ๆครับทักษิณเล็กขยับโยกโยกโยกแล้วต้องออกนะครับแข้งซ้ายออกไม่ออกออกไม่ออกถีบทำลายจังหวะตัดเข้าไปที่มุมตัดพื้นที่ให้แคบไล่ไปที่มุมออกขวาออกไปทางซ้ายมือหาเหลี่ยมสายตาคอยดูวันนี้ไม่หนีไม่ถอยเลยนะครับทักษิณเล็กครับย่างสามขุมเข้าหานะครับดีแข้งซ้ายขวาก็มีโดนขวาคืนโอ้โหรับไปปล่อยอย่างนี้ไม่ดีแน่นะครับลูกเด้งของลำน้ำมูลแม่เจอแข้งขวามาตลอดทีเห็นทางด้านคุณอะไรนะคุณยูนคุณแกะบางบอล5ก็บริหารงานโดยเสียออสครับสมชายมานะวิทยาการและก็ขอบคุณนะครับเซียนนุยครับกาแฟโบราณคุณอเนกจิตจักรขจรเกียรตินะครับตารางมังกรบินนะครับกาแฟโบราณแล้วก็ยังมีทางด้านคุณสมชายมานะวิทยากรครับมานะวิทยาการครับโมโกะสุดยอดเครื่องมือก่อสร้างทุกชนิดครับใบตัดเหล็กพญาแรดลวดเชื่อมตาพญาแรดควันน้อยเชื่อมติดดีครับแต่จะดูมวยวันทรงชัยมันนะในอดีตนะ VCD ครับ VCD สุดยอดมวยไทยวันทรงชัยจะม้วนไหนชุดไหนสุดยอดทั้งนั้นกันกองโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยนะครับติดตามนะครับตามแผงเทปโดยทั่วไปนะครับ VCD สุดยอดมวยไทยวันทรงชัยครับขอบคุณนะครับบริษัทห้างขายยาตราเสือ11ตัวโดยในห้างสุจินเอื้อบุญยันดังห้างขายยาขมเม็ดตราใบหอผู้ผลิตยาบรรเทาฤทธิ์ดวงตาทวะฤทธิ์สีดวงทวันหนักนะครับตาใบหอมีชนิดเม็ดและชนิดแคปซูลโดยในห้างประสิทธิ์อัคคประชาใบบุตรพามาสุดที่เข้าจำกัดโดยคุณชมพูนุชลุงทาบนภายกที่3ครับคู่จ่าฝูงซ้ายกับขวาครับแข้งซ้ายครับเตะครับติดแขนโต้ไม่โต้โต้คุณได้แข้งขวาครับลำน้ำมูลเสียช่วงนิดนึงขยับออกแข้งออกไม่ออกออกไม่ออกขยับแล้วต้องออกนะครับถึงจะมีคะแนนโยกกันไปขยับกันมาดูครับแข้งขวาคอยสาดเป็นอาวุธสำคัญของทั้งลำน้ำมูลเจอแข้งโอ้โต้คืนจับเค้นเน้นมาหิ้วมาเต้งด้วยเข่าติดบังเอาเค้นแม่มือข้อแข็งเหลือเกินนะลำน้ำมูลแม่เตี้ยสั้นกว่าแต่ดูการจับในของลำน้ำมูลใช้ความแข็งแรงกดมาตีครับโอ้โหตัวเล็กตีตัวใหญ่ครับดูเอาครับเสียบโต้ทักษิณเล็กแม่ถ้าค้ำไม่ได้ยันไม่ได้นี่เห็นที่จะเหนื่อยนะครับเพราะความแกร่งข้อแข็งนี่อยู่กับทางด้านลำน้ำมูลแข้งขวาคอยสาดเจอแข้งซ้ายติดบังตัดล่างก็เตะเชี่ยวโอ้โหแล้วแทงด้วยขวาสวยงามครับโอ้โหแทงเต็มๆเลยครับเม็ดนี้เอาละครับมาถึงตรงนี้ผัดกันรุกผัดกันรับครับกับมวยคู่เอกวันนี้ดูครับยังไม่ปิดเกมนะครับไม่มีการปิดเกมเหลี่ยมเชิงดีด้วยกันทั้งคู่ทันกันครับคู่นี้เน้นกันที่วงในลูกล็อกลูกปั้มของลำน้ำมูลครับลูกเก่งวงนอกยังเตะไม่ค่อยเข้านะครับดูซ้ายของทักษิณเล็กซ้ายติดบังลำน้ำมูลหลอกล่อวนไปรอบเวทีไม่ถอยมากครับพยายามปั้มนายกดลงมาครับเด้งตีเสียบคืนขวางหน้าตีไม่ได้ครับมาคู่นี้ต้องบอกว่าทั้งคู่นี่เป็นมวยที่ชกยากทั้งคู่นะครับเรื่องของสายตาแข้งซ้ายนี่สาดกันเต็มๆแล้วแทงด้วยซ้ายครับเดินเลยทีมงานสั่งเดินเลยครับทักษิณเล็กอย่ารออย่าเต้นอย่าคุยไม่มีการแซ่จ้องครับแซ่บู้อย่างเดียวเต้นด้วยเข่าซ้ายแม้แต่ว่าเลี่ยมเหลือเกินนะครับลำน้ำมูลครับเอาเข่ากันเอาไว้นะครับค่าตัวเหยียดแสนนะครับรายนี้ฝ่ายน้ำเงินต่อยได้2การด้วยครับเดี๋ยวการซ้ายการขวาคู่ชกอาจจะสับสนก็ได้นะครับดูครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาทักษิณเล็กเกมยังก้ำกึ่งมากครับตอนนี้ลำน้ำมูลไล่แขนใช้ประสบการณ์ทักษิณเล็กจะเสียบตีครับลำน้ำมูลไปติดที่เชือกกรรมการก็ต้องแยกมาแล้วมาสู้กันที่กลางเวทีครับดูถึงตรงนี้แล้วความแข่งนี่ทางด้านในลำน้ำมูลดูจะได้เปรียบนิดหน่อยนะครับแต่ยังอีกไกลนี่เพิ่งมาถึงครึ่งทางนะครับยังเป็นฝ่ายเบียดเดินทักษิณเล็กเดี๋ยวก็รู้ทักษิณจะอยู่หรือจะไปนะครับคล้องได้ครับคล้องได้ตีครับเด้งโอ้โหแข็งแรงมากครับซ้อมกับคุณดวงตีส่งท้ายไปยกที่3สวรรค์
บริษัทซีโอเมดิคอลจำกัดโดยในห้างไพศาลเวชพงษาดูภาพช้าครับคุณจันชัยนี่ครับจังหวะแรกอาวุธกันนอกกับในครับนอกนี่อาจจะเป็นซ้ายโอ้โหแทงขวาเข้าไปหนึ่งสะดุ้งเลยนะครับเตะซ้ายแลกกันโยนครับทักษิณเล็กขยับอาวุธใกล้ๆคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับวันนี้ก็มีท่านผู้ราชการจังหวัดสกลนครนะครับท่านบุญส่งเตชะมณีสถิตนะครับเป็นประธานในการจัดการแข่งขันแล้วก็ท่านชัยมงคลชัยลบนะครับนายกองค์บริหารส่วนจังหวัดสกลนครครับเป็นประธานจัดการแข่งขันครับแหมแล้วอย่าลืมท่านนี้ด้วยท่านดร.เอกพรรักความสุขแหมนี่ครับท่านชื่นชอบกีฬาทุกชนิดโดยเฉพาะมวยมวยไทยนี่ชอบมากๆครับเอามาลุ้นกันต่อในยกที่4ครับแชมป์ S1 เส้นนี้จะอยู่กับใครนะครับขยับเดินละเดินไวครับแข้งขวาสาดแข้งขวาเตะโต้คืนด้วยซ้ายติดบังขยับไล่ไปที่มุมไม่นิ่งครับไม่อยู่กับที่นะครับทางด้านลำน้ำมูลนี่โอ้โหจับเค้นเน้นข้อแข็งมากครับตัวเล็กก็จริงนะครับพยายามสอดคืนสอดคืนแล้วโต้ครับทักษิณเล็กโยงนี้เน้นวงในกันนะครับเน้นเข่าเอาเดินอีกทักษิณเล็กช้าไม่ได้ครับมวยที่ต่อยกับลำน้ำมูลนี่ถ้าหลวมนิดเดียวนี่เสียหายทั้งอ้อพลิกหักเทแล้วแทงด้วยซ้ายมาหลวงนี่ทำได้ดีนะครับโอ้โหทำได้สวยมากโอ้โหบรรดาพี่น้องแฟนหมัดมวยภายในเวทีนี้เจี้ยวเลยนะครับครับเฮฮากันลั่นสนามโอ้โหแทงด้วยขวาจะใช้ความใจเป็นประโยชน์หรือเปล่ายัดไส้ครับยัดไส้ไปเรื่อยทักษิณโหลุงหิ้วหิ้วเอาโต๊ะไปโต๊ะไปโต๊ะเกี่ยวล่างแล้วแทงด้วยขวาครับสวยงามโอ้ยเอาละครับดูครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนี่ครับใช้ความยาวหมัดมวยยี่ห้อวันทรงชัยจะเป็นที่ทราบอยู่แล้วติดตัวตลอดครับลำน้ำมูลพยายามหาจังหวะเตะซ้ายแลกกันคนละดอกเอาเบียดอีกครับหมัดครับลำน้ำมูลมีคู่ด้วยครับโยกโดนเตะซ้ายแทงซ้ายคืนเข้าในเข้าในใครจะได้ไม่ชัดเจนครับกรรมการแยกออกมาหมดยกครับแม่เบียดมากนิดหนึ่งครับลมมีพัดแล้วครับตอนนี้คุณยุนป่าพนังบอก3ยกทำท่าบุยห้อยก4เขายังชั่วหน่อยอ้าวครับเดี๋ยวอีก3นาทีสุดท้ายนะครับดูเกมของยก4ใครคือผู้ชนะของมวยคู่นี้เข็มขัด S1 จะอยู่กับเอวของใครนะครับแดงทักษิณเล็กน้ำเงินลำน้ำมูลว่ากันต่อครับอ้าวเป็นฝ่ายขยับเปิดเกมเดินเข้าหาเกมจะเปลี่ยนเกมจะพลิกหรือเปล่านะครับลำน้ำมูลเน้นที่วงในมายกนี้ครับพี่ปะลำน้ำมูลออกมาเดินบ้างนะครับเอาละครับดูอะไรจะเกิดว่าแข้งซ้ายเตะแข้งซ้ายเตะสวยงามถีบทำไมจังหวะใช้ความใจให้เป็นประโยชน์โอ้ยเสียหายเสียรูปเสียทรงเสียคะแนนหรือไม่ต้องไปถามกรรมการลูกนี้ใช้เหลี่ยมสู้ครับทักษิณเล็กพอคู่ชกเดินก็หันมาชกเกมรับครับพยายามดักแทงมวยนี่ถ้าตั้งรับแล้วมันชกง่ายนะครับถ้าเป็นฝ่ายเดินจะลำบากโอ้เจอแข้งซ้ายลำตัวเต็มๆโอ้ยครับเน้นหมัดเน้นหมัดครับตอนนี้ลำน้ำมูลเน้นหมัดเน้นหมัดเสียรูปเสียทรงเลยตั้งรับคอยรอคอยโต้คอยสวนด้วยแข้งซ้ายตลอดนะครับปั้มปั้มปั้มตีไม่ได้ครับแม่เอานี่คือความสุดยอดอีกคู่หนึ่งของสายงานวันทรงชัยนะครับโดยเฉพาะมวยคู่นี้รวมกันแล้วก็ตัวเหยียบ 200,000 นะครับวันนี้มาออกช่อง11ให้กับบรรดาพี่น้องแฟนมวยทางบ้านได้ชมกันนะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพผลคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการยมจิตกรพรหมประยูรพรหมบุตรให้ฝ่ายแดง49น้ำเงิน48กรรมการวิทยาศักดิ์ศรีถาวรให้ฝ่ายแดง49น้ำเงิน48กรรมการพิเชษคุณมีให้ฝ่ายแดง49น้ำเงิน48เป็นอันว่านักมวยฝ่ายแดงนะครับในโอกาสนี้ขอเชิญประธานรายการจัดการแข่งขันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครคุณบุญส่งเตชะมณีสถิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่านดร.เอกพรรักความสุขขอเชิญคุณชัยมงคลชัยรบนายกการบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสกลนครสมาพันธ์ท้องถิ่นจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้ก็คาดเข็มขัด
S1 นะครับแชมป์ของเราในรุ่นซุปเปอร์แบนเทอร์เวทในน้ำหนัก122ปอนด์ให้กับทักษิณเล็กเกียรตินิวัฒน์นะครับ